ก็พามาดูเครนเหมือนเดิมครับกำลังยกปูนยกแผ่นพื้นนะครับดูเครนกำลังก่อสร้างโรงงานนะครับไม่รู้ว่าโรงงานอะไรนะครับแต่ว่าเป็นโรงงานบรรยากาศนะครับไร่พบเพื่อนไร่พบกิ๊กนะครับทดลองเปิดอะไรวะใครมีกิ๊กก็มาเที่ยวได้นะครับนะครับเปิดแล้วเด้อบรรยากาศนะครับวันนี้เรามาตลอดอยู่คลอง24นะครับแถวองครักษ์นะครับกำลังมุ่งหน้าจะไปถนนลำลูกกานะครับอีก33กิโลก็ถนนมีการก่อสร้างใหม่นะครับตลอดแนวเลยนะครับด้านข้างก็จะเป็นทุ่งนานะครับข้าวมีงานก่อสร้างถนนนะครับข้างหน้ามีรถอีแตนซิ่งนะครับโอ้ซิ่งมาแล้วครับควันดำขโมยเลยมาอีกครั้งครับเร็วตามมาด้วยรถโค้กนะครับรถโค้กหรือว่ารถดับเพลิงครับน่าจะเป็นรถโค้กรถเทศบาลครับรถเทศบาลนี่คลอง23นะครับข้างหน้ามีบ้านมันไม่ใช่หมู่บ้านนี้ที่พี่เข้าวันนั้นน่ะไม่มีผ้าลงในบ้านหลายๆสีไม่ใช่เหรอถุงสีนกปากห่างนะครับพี่น้องครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับนกจากต่างประเทศดูนะครับโอ้โหครับตัวเท่าช้างเลยครับนกปากห่างนะครับอู้ห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 ู้โอ้โหมันไม่ยอมบินให้ดูเลยไปแล้วครับพี่น้องหางนกยุงฝรั่งนกปากห่างครับกำลังกินหอยกินปูกินปลาครับจบการรายงานข่าวนะครับพี่น้องบ้านหลังนี้สวยนะครับวิวดีทำเผ็ดๆเชฟหน่อยมาดูสบายพายครับสบายพายเป็นยังไงครับสบายพายโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้จะเป็นไส้เกาหลีนะครับเขากำลังเลี้ยงนะครับไส้เกาหลีล้วนๆเลยนะครับนาข้าวเขียวชะอุ่มเลยครับได้ฝนดูนะครับข้าวนกปากนกปากหานะครับเข้าแถวอยู่บนกลางทุ่งนานะครับดูมันกำลังนะครับชุมกันนะครับเลือกผู้ใหญ่บ้านใหม่นะครับดูครับนกปากหานะครับเนี่ยครับคันแทนานะครับเสียดายกล้องผมมันซูมไม่ได้นะครับเนี่ยไม่ก็มันอาจจะพูดว่าเจนนี่จะไปเที่ยวร้านอาบอบนวดที่ไหนดีนะครับธรรมชาตินะครับคลอง22ครับอำเภอลำลูกกา
ายกหัวเพราะมันจะมีไปหลายได้ทางได้หลายทางให้มันต่างกันI'm sorry.